เอากิ่งการดวงติดขัดทวดงานพรีเซนเตอร์หันหน้าเข้าสายมูนะหน้าทองไม่ถูกกับตัวเองหน้าหมองคล้ำไรราศีจนต้องอาบน้ำมนต์เมื่อชีวิตมีขึ้นมีลงแต่ก็ต้องสู้ชีวิตเป็นธรรมดานักร้องสาวเปากิ่งการออกมาอัปเดตชีวิตช่วงนี้ทำอะไรก็ติดขัดถูกสกัดดาวรุ่งทวดได้งานพรีเซนเตอร์สินค้าพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปสักเมตตาให้ผู้คนรักเอ็นดูก่อนเผยประสบการณ์ทำหน้าทองไม่ถูกกับตัวเองหน้าหมองคล้ำไรราศีจนต้องอาบน้ำมนต์ชีวิตนี้เป็นยังไงบ้างช่วงนี้ก็เรื่อยๆมีภาพยนตร์รักได้แรงอกกำลังจะฉายวันที่16มีนาคมแล้วก็มีรีวิวสินค้าต่างๆตอนนี้กำลังดูอยู่ว่าจะขายของด้วยแต่ต้องดูก่อนว่าจะขายอะไรอยากหารายได้เสริมอยากหารายได้เพิ่มก่อนหน้านี้ที่หนุ่มกรรชัยออกมาช่วยหางานตอนนี้งานยังมารุมมาตู้มออยู่ไหมจริงๆหนูว่ามันไปตามการเวลาเพราะช่วงนั้นเรามีกระแสตอนนี้ก็ต้องตามความเป็นจริงมีเข้ามาเรื่อยๆแต่เราไม่ถึงขั้นไม่มีงานเลยก็ยังมีละครติดต่อมาอยู่แต่น่าจะเป็นเดือนมิถุนายนต้องรอค่ะการออกจากค่ายมาอยู่เองมันเหนื่อยไหมที่ต้องดูแลลงทุนอะไรเองหนูว่ามันยากนะคะการที่มาลงทุนใช้ชีวิตอิสระเองแต่เราก็มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งเราได้ประสบการณ์อะไรใหม่ๆหลายอย่างมากซึ่งมันทำให้เราโตเรื่อยๆหลายคนเชียร์ให้เราไปประกวดมิสแกรนด์ตอนแรกว่าจะลงแหละแต่มันมีภาพยนตร์เข้ามาพอดีเพราะส่วนตัวเราอยากที่จะเป็นนักแสดงอยากไปหาประสบการณ์ใหม่ๆบ้างเลยรับภาพยนตร์ไว้ก่อนเรื่องรักได้แรงอกหนูเลยไม่ได้มีเวลาไปฝึกเดินฝึกซ้อมจริงๆก็อยากประกวดนะแต่มันไม่พร้อมที่ว่าไม่พร้อมติดอะไรหรือเปล่าหนูว่าทุกอย่างไม่พร้อมไม่ว่าจะเป็นการเดินบุคลิกความมั่นใจยังไม่พร้อมแต่ถ้าวันหน้ามีโอกาสรับรองอยากจะลงมากๆรอให้ตัวเองมีประสบการณ์มากกว่านี้ค่ะก็มีรุ่นที่มาชักชวนให้ลงประกวดนะพักนี้ดวงไม่ราบรื่นพอจะได้งานก็ถูกคนอื่นชวดไปตลอดไม่ไปพาดพิงถึงคนอื่นดีกว่าเอาที่ตัวเราคือพอเวลามีงานพรีเซนเตอร์เข้ามาบางคนก็ทักมาแล้วบอกจะมาคุยด้วยวันนี้พรุ่งนี้แล้วพออีกวันหนึ่งก็หายไปเลยบางคนก็ร่างสัญญามาแล้วพออีกสักพักก็หายไปเลยเสียความรู้สึกไหมเกือบจะได้เงินแล้วพูดถึงมันก็อยู่ที่เจ้าของแบรนด์หรือคนที่จ้างงานเรามากกว่าบางทีเขาอาจจะเจอคนที่ดีกว่าเราหรือว่าตรงคอนเซปต์เขาเราก็ไม่ว่าเขาช่วงนี้เหมือนมีดวงสกัดดาวรุ่งอย่าพูดอย่างนั้นดีกว่าเดี๋ยวทัวร์ลงดวงช่วงนี้ก็จะประมาณนั้นแต่หนูก็ทำบุญอยู่นะสวดมนต์ทุกวันน้อยใจไหมที่ทำอะไรก็เหมือนมีอะไรมาขัดแอบเสียใจนิดๆค่ะเราได้งานใหญ่ๆแล้วแต่ก็พลาดโอกาสตรงนั้นไปเราอยากโชว์ศักยภาพทำงานตรงนี้แต่ก็ไม่ได้ทำไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมันก็มีใหม่มาเราเชื่อมั่นในตัวเองกี่ที่แล้วประมาณ3คนแล้วค่ะแอบไปแก้เคล็ดเป็นคนชอบทำบุญสวดมนต์อยู่เป็นประจำแล้วก็นั่งสมาธิหนูมองว่าบางคนอาจจะไม่เชื่อในสิ่งนี้แต่หนูภาวนาทุกวันแล้วก็ชอบไปปล่อยปลาพออีกเช้าวันหนึ่งหนูก็ได้งานเลยนะอันนี้หนูพูดจริงๆไม่โกหกเลยมันแล้วแต่ทุกคนที่จะคิดยังไงมีพกวัตถุมงคลไปสักทำสาริกานะหน้าทองบ้างไหมจริงๆแล้วสักค่ะด้านหลังเป็นสักเพื่อให้คนเมตตาไม่ได้เป็นของดำค่ะเป็นสายขาวเพราะหนูเคยไปลงนะหน้าทองแล้วมันเหมือนไม่ถูกกับตัวเองทำให้หน้าดำหมดเลยนะคือลงนะหน้าทองมันจะมีสายขาวกับสายดำแล้วเราไปลงผิดคือเราอยู่ในสายขาวไงคือทางบ้านก็มีครูมีหมอโนราอยู่แล้วค่ะทางบ้านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านเขาไม่อยากให้ลงเยอะเราไปลงสายดำเลยเหรอคือมีคนแนะนำค่ะซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นสายดำหรือสายขาวพอเราไปทำปุ๊บช่วงแรกงานเยอะจริงงานตรึมแต่ช่วงหลังเริ่มแย่หน้าตาคร่ำเครียดหน้าตาหมองคล้ำไม่มีสง่าราศีเราก็เลยไปอาบน้ำมนต์มันสามารถแก้ได้จริง
หนูคิดว่าของแบบนี้มันไม่เชิงที่จะดี 100% ส่วนใหญ่เราต้องพึ่งบารมีตัวเองทำบุญตักบาตรสวดมนต์ไหว้พระให้เป็นชีวิตประจำวันทำแล้วดีมากเลยพอเสร็จชีวิตดีขึ้นใช่ค่ะเรียกว่าเป็นปาฏิหาริย์เลยก็ว่าได้ชีวิตที่เราต่ำลงจากที่ได้มาสวดมนต์มันอัพให้สูงขึ้นขึ้นเปล่าจะสวดเป็นมหาจักรพรรดิขอขมากรรมคาถาบูชาเทวดาประจำตัวลอยสักด้านหลังมีที่มาที่ไปยังไงอันนี้สักที่สมุทรปราการค่ะเขาเรียกว่าเมตตามันจะช่วยให้คนเอ็นดูถามว่าได้ผลไหมถ้าเราเชื่อก็โอเคได้ผลแต่ของอย่างนี้มันก็เศษ50ส่วน50เหมือนกันอยู่ที่เราสักแล้วก็ยังโดนสกัดดาวรุ่งอยู่ไหมมันก็เป็นวิถีชีวิตของคนแหละเนอะมันก็หมุนเวียนอย่างนี้แหละค่ะหนูมองว่าแล้วแต่บุคคลโดยรวมถือว่าชีวิตดีนะคะตอนนี้ไม่ได้แย่ตอนนี้เรื่องหัวใจเป็นยังไงคุยกับคนเดิมมา4ปีกว่าแล้วนะคะแต่ยังไม่เคยเปิดตัวแบบจริงจังด้วยความที่เขาเป็นคนนอกวงการคบกันมานานแล้วค่ะตั้งแต่ลำบากมาด้วยกันปรับกันได้ดีเข้าใจกันค่ะบางทีก็มีน้อยใจกันบ้างเพราะเราทำงานตรงนี้เขากลัวเราไปมีคนอื่นกลัวมากแต่หนูก็ไม่ได้มีใครนะคะถามว่ากลัวใจตัวเองไหมไม่กลัวนะเพราะหนูทำงานและกลับบ้านเลยไม่ไปสูงสิงยุ่งกับใครเลยบางทีก็ให้เขาไปช่วยกันเวลามีคอนเสิร์ตใกล้ๆเห็นว่าจะกลับมาเรียนต่อปริญญาตรีใช่ราดรับไปหลายปีมากเพราะว่าทำงานหาเงินก่อนต้องช่วยเหลือทางบ้านก่อนที่จะมาเรียนแต่มีความตั้งใจค่ะอยากจะเรียนต่ออยากเรียนจนจบเลยนนฉลองเกิด NONTTANONT Birthday Sport Party พาแฟนคลับแข่งกีฬาสีอบอุ่นสนุกและประทับใจมากสำหรับกิจกรรม NONTTANONT Birthday Sport Party ของนักร้องหนุ่ม NONTTANONT นนทนนที่จัดขึ้นเมื่อวันที่5มีนาคมณ MCC Hon The Mall Life Store งามวงวานซึ่งเปิดโอกาสให้แฟนๆของหนุ่มนนท์ได้ร่วมฉลองวันเกิดอายุครบ27ปี4มีนาคมในแบบการแข่งขันกีฬาสีชนิดที่เรียกว่าศึกนี้สีของข้าต้องชนะนนท์ฉลองวันเกิดเคนวงซิลโอ๊ตปราโมทนนท์บอสจีฟดาวโอเกะซึ่งการแข่งขันแบ่งออกเป็น4สีได้แก่น้ำเงินส้มแดงและเขียวมีแฟนๆของแต่ละสีที่เตรียมพร็อพจัดหนักจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งกายขบวนพาเหรดการตกแต่งสแตนเชียร์ของแต่ละสีรวมไปถึงเชียร์ลีดเดอร์ที่ซุ่มซ้อมกันมาอย่างพร้อมเพรียงและที่ขาดไม่ได้คือกองเชียร์แต่ละสีที่รวมพลังเสียงเชียร์กระหึ่มไปทั่วทั้งฮอนนนฉลองวันเกิดอาร์ม SLAPKISS และพีทเดอะ38 Year Ago นำทีมสีฟ้าเปิดมาด้วย2พิธีกรคนเก่งอย่างดาวณัฐภัทรสอนหรือดาวโอเกะและดีเจอุ่นภาคภูมิมารับหน้าที่เอนเตอร์เทนภายในงานอย่างสนุกสนานแต่ละสีที่ขนกองทัพมาเดินขบวนพาเหรดจะมีศิลปินร่วมค่ายมาประจำแต่ละสีสีแดงนำโดยโด SLAPKISS สีฟ้านำโดยอาร์ม SLAPKISS และพีทเดอะ38 Year Ago สีส้มนำโดยต้นธนสิทธิ์และสีเขียวนำโดยปิ่น SLAPKISS นนฉลองวันเกิดปิ่น SLAPKISS นำทีมสีเขียวนนทนนพร้อมด้วยศิลปินรุ่นพี่ที่แสนสนิทอย่างโอ๊ตปราโมทและเคนวงซิลเดินทางฝ่ากองเชียร์เสมือนนายกอบต.พร้อมผู้ติดตามมาเปิดงานท่ามกลางเสียงกรี๊ดของกองเชียร์ทั้ง4สีนนฉลองวันเกิดนนใส่ชุดจัดเต็มมาเปิดงานหลังจากนั้นก็เข้าสู่ศึกการแข่งขันของเกมที่ได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งเป็นไปอย่างดุเดือดแต่ละสีเตรียมตัวมาดีและเต็มที่กันมากๆปิดท้ายด้วยกีฬาแข่งชักเกยเยอร์ระหว่างนนทนนที่มีสมาชิกร่วมทีมเป็นศิลปินประจำแต่ละสีโดยแข่งชักเกยเยอร์กับบอสจีฟและทีมผู้ติดตามงานนี้คนทั้งฮอนจะร่วมใจเชียร์ใครกันดี
นนฉลองวันเกิดบอสจีฟร่วมแข่งชักเกยอร์จบท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตของ NONTTANONT ที่ได้นำเพลงสุดฮิตมามอบความสุขและความสนุกให้กับแฟนๆไม่ว่าจะเป็นพิงโตริม Not Romanticมีผลต่อหัวใจและทุกนาทีที่สวยงามนนฉลองวันเกิดมินิคอนเสิร์ตจากนนนอกจากนี้บอสจีฟยังเซอร์ไพรส์ด้วยการถือเค้กพร้อมเพื่อนพ้องศิลปินท่ามกลางเหล่าคนรัก NONTTANONT ที่ร่วมกันร้องเพลง Happy Birthday กันทั้งฮอนนนฉลองวันเกิดเรียกว่าทำเอาแฟนๆที่มาร่วมงานวันนั้นถึงจะเหนื่อยจากการแข่งกีฬาแต่ก็ได้รับความสุขความสนุกและรอยยิ้มแล้วยังอิ่มบุญกลับบ้านกันไปทุกคนโดยรายได้ส่วนหนึ่งของการจัดงานนี้มอบให้มูลนิธิเพื่อเด็กพิการอีกด้วยThank you.